วันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคุณสุชาติชมกลิ่นเปิดเผยนะครับว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับมีมติเห็นชอบการปรับอัตราค่าแรงให้มีความเหมาะสมกับความสามารถใน17สาขาอาชีพตามที่กระทรวงแรงงานเสนอนะครับรวมเป็น129สาขาวันนี้เพิ่มอีกนะครับ17สาขาอาชีพผ่านความเห็นชอบของครม.เรียบร้อยนะครับหลังจากประกาศไปแล้วนะครับ112สาขาอาชีพก่อนหน้านี้ก็เป็นทักษะที่แรงงานสามารถผ่านการทดสอบหลักสูตรของทางกระทรวงแรงงานเมื่อผ่านแล้วนายจ้างต้องปรับค่าแรงให้ตามประกาศใหม่ที่ผ่านครม.ครั้งนี้ถ้านายจ้างไม่ปรับอัตราค่าแรงจะมีโทษจำคุก6เดือนปรับ 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับขั้นตอนต่อไปหลังจากเสนอมายังครม.แล้วกระทรวงแรงงานจะนำรายละเอียดทั้งหมดประกาศในลงในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไปนะครับซึ่งในครั้งนี้พลเอกประยุทธ์ท่านนายกนะครับมอบหมายให้กระทรวงแรงงานติดตามสถานการณ์ด้านแรงงานอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการเร่งสร้างทักษะฝึกอาชีพให้กับแรงงานชาวไทยให้สอดคล้องกับเทรนด์การจ้างงานในปัจจุบันด้วยนะครับเบื้องต้นจะมีการปรับค่าแรง17สาขาอาชีพในอัตรา400ถึง700บาทท่านผู้ชมดูสิฮะนี่ครับเห็นไหมฮะถึง700บาทนะครับนี่ไม่ต้องรอปี70ถึง600บาทนะฮะปรับให้เลยครับครับแต่ใน17สาขาอาชีพนี้และก็ไม่ใช่ทั้ง17อาชีพที่ได้700บาทนะครับมีอะไรบ้างครับท่านผู้ชมฮะแบ่งเป็นอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ3อาชีพจำนวน17สาขานะฮะเขาแบ่งเป็น3อาชีพใหญ่หมวดใหญ่ก็คือสาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมสาขาอาชีพช่างเครื่องกลและสาขาอาชีพภาคบริการสาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมนะฮะนี่ครับท่านผู้ชมฮะช่างระบบถ่ายกำลังนะครับ495บาทฮะต่อวันนะฮะช่างระบบปั๊มและวาล์ว515บาทนะครับช่างประกอบโครงสร้างเหล็ก500บาทช่างปรับ500บาทผู้ควบคุมระบบงานเชื่อมมิกซ์แม็กซ์ด้วยหุ่นยนต์520ช่างแมคาโทนิกส์และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม545ถึง715บาทเห็นไหมฮะนี่ครับหมวดที่2อาชีพช่างเครื่องกลนะครับช่างซ่อมรถแทรกเตอร์การเกษตร465ถึง620พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถตักหน้าขุดหลัง585บาทพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถขุด570ควบคุมเครื่องจักรรถลากจูง555พนักงานควบคุมเครื่องจักรตัก520และหมวดสุดท้ายนี่เป็นหมวดที่คนไทยมีฝีมือมีความถนัดแล้วก็มีพรสวรรค์นะฮะก็คือภาคบริการครับนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสัปปายะโภชนะบำบัดแหมชื่อเพราะมากนะฮะ500ถึง600บาทนะครับนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสัปปายะนักวารีบำบัดนะฮะถ้าพูดกันภาษาชาวบ้านคือหมอนวดแต่ละประเภทอ่ะอ่าวารีบำบัดแต่แบบมีฝีมือใช่500ถึง600บาทนะครับนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสัปปายะสุคนทบำบัด500ถึง600บาทนะครับพนักงานผสมเครื่องดื่ม475ถึง600บาทนะครับการเลี้ยงเด็กปฐมวัย530บาทช่างเครื่องช่วยคนพิการ520ถึง600บาทเป็นไงท่านผู้ชมฮะผ่านที่ประชุมครม.ครับนี่เป็นอีกหนึ่งผลงานในรัฐบาลปลายๆของลุงตู่นะฮะ17สาขาอาชีพครับนี่ไม่ต้องรออีก4ปีข้างหน้าฮะมาแล้วฮะใช่มาแล้วเพียงแต่ท่านต้องฝึกท่านต้องฝึกต้องมีฝีมือต้องมีฝีมือฮะต้องมีฝีมือไม่ใช่ว่าทุกคนได้หมดนะฮะนี่นะฮะ